ตื่นเต้นจังเลยครับซื้อเวย์โปรตีนมานะครับ อยากกินอยากกินแล้วเวย์โปรตีนภาษาอังกฤษเขาออกเสียงว่าอะไรกันเวย์โปรตีนเวย์โปรตีนเวย์โปรตีนอ๋อแสดงว่าตัว P ไม่ได้ตรงกับปอปลานะครับต้องเป็นพอพานถูกต้องโปรตีนรู้สึกว่าบางกรณีตัว P มันจะตรงกับปอปลาได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นคำว่าสปอร์ตสปอร์ตที่แปลว่ากีฬาครับก็จะเป็นปอปลาครับสปอร์ตหรือคำว่าจุดคือ spot หรือคำว่าถมน้ำลายฮะก็คือ spit แสดงว่าถ้า SP นะฮะP ก็จะกลายเป็นตัวปอปลาได้ใช่ไหมครับต้องครับแต่ถ้าอย่างนี้ครับก็จะเป็นโปรตีนก็จะเป็นพอพานมากกว่านะครับโปรตีนแล้วถ้าเป็นผู้ชายสายเปย์นะฮะต้องออกเสียงว่าอะไรฮะเฮ้เฮ้ยอ๋อไม่ใช่สายเปย์แต่ถ้าพูดว่าสายเพย์สายเปย์กับฝรั่งเราไม่เข้าใจว่าสายเปย์มันคืออะไรนะสายเปย์ต้องเพย์ I will pay for youแล้วโปรตีนอ่ะจริงๆเมื่อกี้ก็เป็นโปรตีนไม่ใช่ต่อเต่าครับมันเป็นทอาหารโปรตีนอ๋อตัวทีไม่ได้ตรงกับต่อเต่าครับมันคือตรงกับตัวทีฮะเป็นตัวทอาหารแล้วแสดงว่าถ้าชื่อว่าต้นอ่ะแล้วสะกดชื่อว่า T-O-N ฝรั่งเขาจะออกเสียงว่าอะไรกันอ่ะไม่ทันก็ทนไม่ทันก็ทนทนทันแล้วจะสะกดชื่อได้ยังไงถ้าชื่อว่าต้นชื่อว่าตาชื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้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 คือง่ายๆครับไม่ได้ยังไงฝรั่งก็จะออกเสียงได้ไม่ถูกต้องนะใช่เพราะว่า T คือเธอ D คือเดอแล้วตะหรือตอเต่าเนี่ยไม่มี D T ไหม D T มันเหมือน TH ภาษาอังกฤษถ้าจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะภาษาไทยไม่มีเสียงหรือไม่มีสระหรือตัว V หรืออะไรนี่ก็คือปัญหานะครับแต่สรุปแล้วนะครับว่าคำว่า whey protein ไม่ใช่ whey protein นะครับมันคือ whey protein โอเค